สวัสดีครับทุกคนผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้นะครับพามาที่ห้องครัวนะครับที่เราเช่าไว้ทำกับข้าวปกตินะครับงานพวกนี้ผมจะทำก็เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเราจะเตรียมของกันเฉพาะวันธรรมดาแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับลูกๆก็มาช่วยปกติเนี่ยไม่ได้มาช่วยหรอกวันนี้พอดีเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ตอนเย็นเนี่ยเรามีงานพิเศษนะครับมีคนเขาจ้างเราไปทำงานนะครับไปทำงานออกนอกสถานที่นะครับก็คือเอารถอาหารเราไปจอดขายให้กับเด็กนักเรียนนะครับเราก็เลยกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะดึกนิดนึงนะครับเพราะงั้นนะครับก็เลยไม่มีเวลาที่จะเตรียมของนะครับตอนวันศุกร์นี้วันนี้นะครับก็เลยพากันมานะครับมาที่ห้องครัวมาเตรียมของก็เลยได้โอกาสนะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับเครื่องหั่นผักนะครับที่ผมลงทุนซื้อเองอันนี้เขาไม่ได้มีไว้ในห้องครัวนะครับอันนี้เราต้องซื้อมาเองนะครับเวลาที่เราจะเตรียมของเนี่ยมันจะช่วยลดแรงงานเรานะครับในการจ้างคนหรือไม่ว่าถ้าเราทำเองเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยประหยัดเวลาของเราไปนะครับอันนี้เครื่องหั่นผักเนี่ยที่ผมซื้อมาวันนี้นะครับนี่นะครับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเอาไว้หั่นผักตอนนี้น้องซัมเมอร์ก็มาช่วยทำวันเสาร์นี้เป็นวันหยุดวันครอบครัวนะแต่วันนี้ภารกิจพิเศษก็เลยต้องมาช่วยกันนะครับเครื่องนี้ดีมากหั่นเร็วมากนะครับดูนะครับนี่สไลด์แครอทนี่เราใส่แครอทเข้าไปนะครับแล้วก็สไลด์ออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนี่นะครับอันนี้รับประกันว่าปลอดภัยนะครับไม่อันตรายเพราะว่ารูเนี้ยนิ้วเราจะเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพยายามจะหมุนไปรอบๆให้ดูเครื่องนี่นะครับเราเอาแครอทที่ปอกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในรูนี้แล้วก็มันก็สไลด์ออกมาอย่างนี้เลยนี่นะครับช่วยประหยัดเวลามากทำให้นี่ผมทำวันนี้ก็ประมาณสัก3เคสนะครับ3ลังใช้เวลาไม่ถึง10นาที15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปอย่างนี้เลยนี่นะครับนี่แล้วมันสามารถหั่นต่อเนื่องได้เลยนะครับเราเอาถังมารองข้างใต้นะครับแล้วก็ค่อยๆสไลด์ไปส่วนใบมีดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมันมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเราจะทำเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้อย่างเช่นหอมนะครับอันนี้ก็ใช้เครื่องนี้ทำเหมือนกันนี่นะครับช่วยลดเวลาเราได้เยอะเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับใบมีดนะครับมันก็จะมีให้เราหลายขนาดเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนใบมีดมันได้หรือว่าเราจะหั่นเป็นเฟรนช์ฟรายนี่ก็ได้นะครับเป็นแบบยาวๆนี่นะครับมันก็จะมีใบมีดให้เราเลือกเยอะแยะเราเปลี่ยนหัวได้ร้านอาหารไหนนะครับที่สนใจนะครับก็ลองดูได้นะครับเครื่องพวกนี้ช่วยเราได้เยอะนะครับประหยัดเวลาได้หั่นอันนี้หั่นเป็นฝอยๆก็ได้นะครับพวกอย่างเช่นแคปเบจหรือว่าอะไรเงี้ยเราทำได้หมดเลยนะครับมันจะมาพร้อมกับใบมีดให้เรานะครับครบเซตเลยว่าเราจะหั่นสไลด์หั่นยาวหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับวิดีโอนี้ก็แค่จะมาให้ดูนะครับว่าพวกเครื่องทุ่นแรงต่างๆเนี่ยสำหรับรสอาหารแล้วเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะอย่างเราเนี่ยเราไม่เหมือนกับพวกร้านอาหารนะครับร้านอาหารเนี่ยอย่างที่ผมจะเน้นย้ำก็คือเวลาเราอยู่ร้านอาหารเนี่ยเราเปิดกันทั้งวันทั้งคืนเกิดตั้งแต่เช้าจดเย็นบางทีเครื่องพวกนี้มันไม่จำเป็นนะครับก็คือยังไงเราก็ต้องเปิดรอลูกค้าเราก็ค่อยๆหั่นได้แต่อย่างรสอาหารเนี่ยถ้าใครกำลังจะเริ่มเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับผมอยากให้การที่ทำการเตรียมของต่างๆอะไรเงี้ยด้วยความรวดเร็วอย่างเช่นวันนี้เป็นวันครอบครัวเนี่ยผมก็อยากให้ทุกอย่างมันเสร็จเร็วนะครับก็เพราะงั้นเนี่ยพวกเครื่องทุ่นแรงต่างๆเนี่ยผมจะยอมลงทุนเลยนะครับก็คือไม่เสียดายก็จะยอมซื้อมาทุกอย่างอะไรที่ช่วยให้เราประหยัดเวลาได้นะครับผมก็จะซื้อมานะครับพวกเครื่องทุ่นแรงต่างๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นเครื่องนี้มันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับว่าเวลาเราเตรียมของกันเราทำกันยังไงบ้างมีเครื่องอะไรบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นเครื่องหั่นผักวิดีโอสั้นๆนะครับ
มาให้ดูกันยังไงเดี๋ยวผมขอจบวิดีโอนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในช่องดีจังทีวีนะครับผมเอกนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหน่อยแล้วเดี๋ยวเรารีบทำนะครับแล้วเราจะไปเที่ยวกันต่อละบ๊ายบายโอ้ดูบอกให้บ๊ายบายนี่ดูถ้าจะเหนื่อยนะครับสงสัยกำลังเหนื่อยอยู่เลยไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะThere are some things money can't buy. For everything else, there's MasterCard.